สร้างเมื่อกี้รู้จักสัญญาและรู้จัก strategy และในการกำหนดจุดซื้อจุดขายสิ่งที่เราจะต้องทำถัดไปก็คือทำระบบซื้อขายอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้ EMA เป็นการซื้อนะครับเป็นตัวบอกจุดให้เราซื้อหรือบอกสัญญาณให้เราซื้อนะครับเอามาผสมเป็นกลยุทธ์ละนะครับหรือบอกกลยุทธ์ให้เราขายนะครับซื้อขายได้นะครับแต่เราจะซื้อจะขายเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้มันเป็นอัตโนมัติล่ะนะครับสกีสัญญาอัตโนมัติแล้วต้องการเทรดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับโปรแกรมเทรดมาสเตอร์จะมีการส่งคำสั่งที่เราเรียกว่าออโต้เทรดนะครับหรือการใช้คำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัตินะครับก็ซื้อขายอัตโนมัติก็ไปดูกันเลยครับเรามีคำสั่งที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยซับบุหลวงกับทางทีมงานของบริษัทเกาหลีนะครับที่เขาเป็นตัวผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีโปรแกรมที่เราใช้ชื่อว่า iAlgo ของเรานะครับคนที่ไม่มีพอร์ตไม่สามารถใช้ตัว Trade Master ได้สามารถใช้ iAlgo ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ Trade Master ได้หรือคนที่เข้าฟังวันนี้ผมว่าทุกท่านเนี่ยเข้าใช้งานได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆของตัวAuto Trade เนี่ยมันคืออัลกอริทึมิกเทรดดิ้งนั่นแหละเงื่อนไขของการส่งคำสั่งแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่คุณไม่ต้องเฝ้าหน้าจอคิดให้เสร็จเป็นกลยุทธ์แล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปนะครับ อันดับแรกเลยนะครับทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์แบบสั้นๆก่อนนะครับตัวแรกก็คือ preset order นะครับแต่ก่อนเนี่ยคุณจะส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยนะครับบนโปรแกรมอย่างสตรีมมิ่งเนี่ยคุณก็ต้องไปกดชื่อหุ้นกดจำนวนกดราคากดบะใส่พินกดบายนะครับแต่ออโต้เทรดตัวนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดอะนะครับเราเรียกว่า preset order นะครับ preset order ก็คือนะครับตั้งคำสั่งนี้รอไว้ ตั้งคำสั่งนี้รอไว้นะครับแล้วฉันค่อยมากด on หรือ off เท่านั้นเองนะครับบนมือถือของคุณเนี่ยหรือฟังก์ชันของตัวออโต้เทรดนะครับคลิกเข้าไปที่เมนูออโต้เทรดตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2แท็บด้านบนนี่ครับ2แท็บ add auto trade กับ auto trade status นะครับเมื่อไหร่ที่คุณกด add auto trade หรือสร้างคำสั่ง preset ไว้แล้วเช้าอีกวันนึงฉันจะซื้อหุ้น KTB วันจันทร์เนี้ยด้วยราคา14บาทนะครับวันเนี้ยกดสร้างไปได้เลยกดสร้างนะครับกดสร้าง order preset ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกดสร้างโดยใช้ preset วันจันทร์ไปกด on นะครับวันจันทร์เนี่ยช่วงเปิดตลาดไปกด on นะครับแสดงว่าเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราคิดไว้เรียบร้อยแล้ววันจันทร์ฉันจะออนหรือไม่ออนเดี๋ยวค่อยกดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยลงไปเกือบ900จุดวันจันทร์ไม่ซื้อแล้วขอรอดูก่อนก็ยังไม่กดออนก็ได้ถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเตรียมคือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ preset order ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคำสั่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะนะครับแทนการส่งคำสั่งแบบปกตินะครับเพราะว่าในช่วงการส่งคำสั่งแบบปกติเนี่ยถือว่าตลาดหุ้นมันผันผวนมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะหล่นกดไม่ทันหรอกนะครับกดซื้อเป็นขายกดขายเป็นซื้อกด 1,000 หุ้นเป็น 10,000 หุ้นนะครับกดราคา14เป็น13นะครับมันมีโอกาสผิดพลาดเสมอนะครับแต่การที่เรามาพรีเซตไว้ก่อนแสดงว่าเราคิดไว้ก่อนเตรียมกลยุทธ์ของเราไว้เรียบร้อยแล้ววันจันทร์ค่อยไปออนมันนะครับเราใช้คำสั่งของพรีเซตก็จะเป็นพรีเซตและสามารถเฝ้ารอได้ทุกวันด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวพรีเซต Telling Stop นะครับก็คือให้มันสามารถเขาเรียกว่าหยุดความเสี่ยงแล้วก็ทำกำไรให้อัตโนมัตินะครับเป็นการเฝ้าราคาซื้อขายแบบยกระดับราคานะครับแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับ condition order นะครับเมื่อถึงเงื่อนไขตามราคาให้มันซื้อหรือให้มันขายนะครับถึงราคา10บาทให้ทำอะไรนะครับเราจะใช้ condition order นะครับ bracket order ก็จะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่ามีกรอบบนกับกรอบล่างนะครับคล้ายๆกับคำ condition order 2อันนะครับถ้าหุ้นถึงราคา10บาทให้ซื้อแต่ถ้าเกิดถึง12บาทคือทะลุ new high ด้วยก็ให้ซื้อด้วยนะครับเนี่ยครับมันสามารถกำหนดได้2ราคาเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น bracket มีข้างล่างกับมีข้างบนนะครับก็ตอนนี้เป็นเงื่อนไขเป็นกรอบบนกรอบล่างได้นะครับ better order นะครับก็คือการซื้อที่ให้ดีราคาให้ราคาดีกว่า1ช่องเสมอนะครับสมมุติคุณอยากซื้อหุ้นที่ราคา10บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปุ๊บแมทเลยได้10บาทถูกไหมครับ
แต่ Better Order เนี่ยจะช่วยให้คุณได้ 9.90 เพราะเวลาคุณส่งราคาซื้อที่10บาทมันจะไปตั้งออเดอร์ก่อนที่ 9.90 นะครับแต่ถ้าเกิดวอลุ่มมันหายไปเนี่ยนะครับวอลุ่มของ10บาทหายไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนจากราคา 9.90 ไปเป็น10บาทให้เองอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้10บาทเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติตรงกันข้ามอยู่ดีตลาดมันถล่มลงมาเลยขายให้คุณที่ 9.90 ก่อนนะครับคุณก็จะได้ที่ราคา 9.90 คือดีกว่า1ช่องเสมอได้ราคาที่ดีกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นออเดอร์เป็นลักษณะของออเดอร์ที่นักลงทุนสถาบันใช้นะครับเป็นนักลงทุนสถาบันใช้นะครับเขาไม่อยากเป็นคนแรกในการซื้อ10บาทนะครับอยากรอก่อนเผื่อให้มันได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือ schedule order นะครับกำหนดวันเวลาในการซื้อขายแบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นหุ้นจะเกิด XD ฉันไม่อยากได้ XD อ่ะไม่อยากได้ปันผลเพราะปันผลมันโดนภาษีฉันชอบขายไปก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อกลับนะครับก็สามารถตั้งล่วงหน้าเป็น schedule order ได้นะครับก่อนวันที่จะ XD ไปขายทิ้งก่อนนะครับเอาอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างตัว SCB ใช่ไหมครับที่จะต้องมีการแปลงนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยฉันถืออยู่แต่ฉันก็เดี๋ยวนั่งดูทุกวันเองนะนั่งดูเองนั่งดูเองมันมีโอกาสที่คุณจะลืมนะมีโอกาสที่คุณจะออกจากบ้านแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่คุณไม่สามารถส่งออเดอร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณตั้ง schedule order ไว้ว่าวันสุดท้ายของการที่จะแปลงจาก SCB เป็น SCBX ฉันจะขายให้หมดตั้ง schedule ทิ้งไว้เลยนะครับก็สามารถกำหนดข้อมูลเขาเรียกว่าตัวระบบซื้อขายตัวเหล่านี้เนี่ยเป็นอัตโนมัติไว้ได้นะครับก็อันนี้เป็นตัว auto trade ที่ทุกท่านสามารถใช้ได้อยู่บนตัว Trade Master นะครับเงื่อนไขนะครับ auto trade ตอนนี้เราทำได้แค่ประมาณ30รายการหรือ30ตัวนะครับอันนี้เห็นไหมครับเวลาตั้งเสร็จปุ๊บมันยังจะยังไม่ส่งออเดอร์นะเวลาคุณตั้งข้อมูลเสร็จตั้งออเดอร์ทั้งหมดเสร็จแล้วมันก็จะต้องไปกด on หรือ off ตรงนี้อีกนะครับเพื่อยืนยันว่าคุณจะส่งคำสั่งนี้จริงนะครับและราคาหุ้นที่จะทำการซื้อขายต้องไม่เกิน 5% จากราคาล่าสุดนะครับบางคนบอกกดแล้วทำไม on off ส่งออเดอร์ไม่ได้นะครับก็ดูว่ามันสูงหรือต่ำกว่า 5% จากราคาปัจจุบันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เราจะเป็นทางตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นคนกำหนดเราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับถัดไปก็คือเมื่อส่งคำสั่งซื้อขายแล้วนะครับต้องกด on กด on แล้วไม่ต้องมากด off นะครับกด on แล้วทิ้งยาวเลยให้มันทำงานไปเรื่อยๆของมันนะครับมันจะเฝ้าเองอัตโนมัตินะครับการมากด off คือการยกเลิกไม่ต้องเฝ้าแล้วไม่ต้องทำงานอัตโนมัติให้ฉันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกด on แล้วกด on ทิ้งไว้เลยนะครับในระยะยาวนะครับมันเป็นลักษณะแบบที่ผมบอกนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์จะทำงานให้คุณเองนะครับระบบจะมอนิเตอร์ให้คุณเองไปตลอดไม่ต้องเปิดมือถือทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้นะครับนี่คือข้อดีของมันการส่งคำสั่งนะครับของตัวออโต้เทรดอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงบางทีกด on กด off ไม่ได้นะครับการส่งคำสั่งทั้งหมดนะครับโดยประเภทคำสั่ง better condition telling bracket เนี่ยมันจะ on ได้แค่ในช่วงตลาดเปิดนะครับคือในช่วงเวลานี้นะครับตลาดเปิดเราเรียกว่า open 1กับ open 2นะครับก็คือตลาดเริ่มมีการแมทนะครับเริ่มมีการเกิดราคาแมทแล้วนะครับถึงจะไปกด on ได้นะครับจะไปกด on นอกเวลาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ใช้การมอนิเตอร์ราคาปัจจุบันนะครับต้องใช้ราคาปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยต้องไปออนในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเปิด10โมงกดออนทีนึงที่เหลือก็ปล่อยให้มันทำงานไปนะครับแต่ถ้าเกิด preset order อันนี้เป็นการตั้งค่านะครับสามารถมากดออนได้ในช่วงเวลาทำการได้เลยนะครับจะออนนอกเวลาทำการก็ได้ตลาดเกือบตลาดใกล้ปิดแล้วนะครับก่อนตลาดเปิดสามารถออนได้ก็คือเวลาตามนี้เลยนะครับ schedule order นะครับออนได้ตลอดนะครับอย่าออนตอนไหนก็ออนนะครับเพราะว่ามันเป็นการถึงวันที่แล้วก็เวลากดส่งให้นะครับกดออนแล้วไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันทำงานไปปล่อยให้ระบบทำงานนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ผมมักจะเห็นก็คือกดออนแล้วเดี๋ยวมากดออฟนะพวกตลาดมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวอีกนะครับเพราะฉะนั้นปรับพฤติกรรมนิดนึงนะกดออนแล้วปล่อยมันทำงานไปนะครับถัดไปก็คือการยกเลิกคำสั่งก็มากดออฟครับเฮ้ยช่วงนี้ตลาดผันผวนเกินไปกดออฟดีกว่านะครับตลาดผันผวนเกินไปไม่เอาหรือตลาดเป็นไซด์เวย์ไม่เอาละนะครับยกเลิกก็มากดออฟได้นะครับก็อันนี้เป็นหลักการของการทำงานตัวของออโต้เทรดสำหรับใครที่สนใจใช้งานตัวโปรแกรม Trade Master นะครับที่สามารถสแกนหุ้นอัตโนมัติหาสัญญาณทางเทคนิคแบบอัตโนมัติแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายได้อัตโนมัติสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยเฉพาะลูกค้าระดับบุหลวงนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน iOS แล้วก็ Android ค้นหาคำว่า Trade Master ก็
็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปคลิกเปิดบัญชีที่ www.buhurong.co.th เปิดบัญชีปุ๊บฝากเงินเข้ามา 500,000 บาทสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรียนรู้ฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมไลค์และก็คอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยนะทีมงานจะเข้ามาจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรมเทรดมาสเตอร์ดีๆอีกในครั้งต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ